วัสดีค่ะเพื่อนๆโบโฮปโซได้เลิกของโบแล้วนะคะที่จะมาเยือนร้านเบอร์เกอร์ดังจากอเมริกาสาขาแรกในไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์กับร้านนี้ค่ะเช็คแช็คค่ะออกตัวก่อนเลยนะคะเพื่อนๆว่าโบไม่ได้มาทานช่วงที่เขาเปิดตัวช่วงมีนาเมษานะคะเพราะว่าจากสื่อเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแต่ละคนก็คือไปต่อคิวนานมากเลยนะเพื่อนๆโบเลยคุยกับตัวเองว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันนะต่อคิวมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็ถึงคิวสั่งแล้วค่ะแล้วโบก็เอาเมนูกับราคามาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะและในร้านนะคะเพื่อนๆก็จะมีเครื่องล้างมืออัตโนมัตินะคะไว้บริการสำหรับคนที่อยากจะทานแบบวิธีที่ใช้มือแบบหนำใจด้วยนะคะเมนูที่สั่งมาแล้วนะคะเพื่อนๆโบสั่งเป็นซิงเกิลแช็คเบอร์เกอร์230บาทนะคะแล้วก็มีดับเบิลสโมกแช็คเบอร์เกอร์นะคะอยู่ที่385บาทค่ะและอันนี้เป็นชีสฟรายนะคะเพื่อนๆ155บาทค่ะโบได้ลองทานแล้วนะคะเพื่อนๆรสชาติอร่อยเลยนะคะเขาเคลมว่าเนื้อที่เขาใช้นะเป็นเนื้อแองกัส 100% เลยนะเพื่อนๆปราศจากฮอร์โมนแล้วก็ยาปฏิชีวนะด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีแค่เนื้อแล้วก็ไก่นะคะเรามาดูเมนูแช็คเบอร์เกอร์กันนะที่โบสั่งนะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะเนื้อด้านนอกมีความกรอบนะคะแต่ว่าด้านในยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะเพื่อนๆส่วนดับเบิลสโมกแช็คที่โบสั่งนะคะก็จะมีเบคอนรมควันแล้วก็ท็อปด้วยเชดดาร์ชีสด้วยค่ะแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของพริกเชอร์รี่ด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนชีสฟรายนะคะบอกเลยว่าชอบมากคือชีสมันล้นๆน่ะเพื่อนๆแล้วก็ฟินแบบสุดๆเลยนะคะขนมปังนุ่มมากขนมปังต้องให้เขาเลยแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโบก็มีสั่ง2แก้วนะเพื่อนๆแก้วแรกก็จะเป็น Fresh Lemonade นะคะอยู่ที่90บาทนะคะแล้วแก้วที่2นะคะก็จะเป็น Vanilla Milkshake นะคะอยู่ที่190บาทค่ะโอเคหมดเวลาของโบแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe ให้โบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะบ๊ายบายดูคลิปหน้าด้วยนะ